ครับสวัสดีครับ NJ ครับยูจิ๋วครับผมวันนี้จะมารีวิวเจ้า Power Bank Yuki นะระบบ Quick Charge 2.0 เอาไว้ชาร์จสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆที่รองรับการชาร์จแบบรวดเร็วนะหรือว่า Quick Charge ในตัวนี้เป็นตัวโมเดล PBT1 นะฮะตามรูปก็ดูเรียบสีอื่นไม่ค่อยมีไม่น่าจะมีน่าจะมีสีเดียวนะคือเอามาใช้เองครับเอามารีวิวให้ดูมาอันบ็อกให้ดูว่ามันเป็นยังไงตัวนี้เป็นน่าจะเป็นตัวนำเข้าอยู่แล้วเพราะว่าไม่น่าจะผลิตในที่ไทยหรอกขนาดทุกตัวแล้วมั้งนะมาดูข้างในกันตัวนี้ผมจะเอามาชาร์จเจ้าตัวเซนโฟน2ของผมเองนี่ยูกี้ด้านในนี่ครับ Power Bank มีคู่มือการใช้งานเอามาตึ๊ดๆคนใช้ทั่วไปก็ไม่ดูหรอกครับก็เก็บวางแมปควักอันนี้มาแล้วก็มีสาย USB ต่อไฟชาร์จเข้าตัวนี้นะฮะส่วนมากจะสัตว์ชาร์จเท่าตัวนี้หรือไม่ก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครใช้จะเก็บไว้เพราะมันสั้นนะฮะมีแค่นี้ในกล่องค่าตัวของมันตอนนี้ในตลาดนะ Lazada เห็นอยู่ที่990บาทโอเคลดลงมาแล้วแล้วก็ของผมนี้ซื้อร้านที่ร้านหัวเฮดช็อปก็จาก 1,350 เหลือ 1,090 บาทฟรี EMSผมก็เลือกที่จะเอาที่ร้านนี้ดูแล้วมั่นใจกว่าคุยง่ายไม่ลีลานะมาดูกันด้านหน้านี่ขาวโพลนมันก็ดูเรียบๆนะเหมือน Power Bank ตามตลาดนัดแต่รู้สึกว่าน้ำหนักจะมากมีน้ำหนักมากรู้สึกว่าแน่นของแท้ของจริงต้องแน่นนะรู้สึกแน่นกดดูนี่ไฟแสดงสถานะ1 2 3 4ไฟเต็มอินไฟเข้าชาร์จเข้านะฮะไมโคร USB แล้วก็ USB น่าจะ 2.0 หรือยังไงนี่แหละออกไฟออกในระบบธรรมดาก็สามารถใช้ได้นี่ด้านหลังเห็นจะปรับ1400แอมป์37วัตต์หรือยังไงนี่โมเดลเห็นไหมinput ไฟเข้า5โวลต์ 2.1A ไฟออก5โวลต์ 2.1A กับตัว Quick Charge 2ระดับระดับ1 9โวลต์ 1.8A กับ12โวลต์ 1.35A นะระดับไฟไม่ต้องกลัวครับเครื่องธรรมดาก็ใช้ได้และก็สามารถรองรับรุ่นใหม่ๆที่เป็นรุ่นรองรับ Quick Charge ได้รับมาตรฐานQualcommเห็นไหม Quick Charge 2.0 เห็นหรือเปล่าไม่รู้ช่างมันไปดูกันนะก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองชาร์จดูว่ามันจะขึ้น Quick Charge ให้หรือเปล่าแล้วมันจะเร็วแค่ไหนนะก็ดูคร่าวๆครับผมเรามาดูกันท้ายคลิปสวยๆมันก็สวยนะถ้ามีสีดำก็ดีกว่านี้นะ